สำหรับการหาพื้นที่สร้างบ้านพักชั่วคราวให้กับผู้ประสบภัยนะคะที่จากเหตุดินโคลนถล่มทับบ้านที่บ้านห้วยขาบหมู่7ตำบลบ่อเกลือเหนือนะคะตอนนี้ทางจังหวัดทางอำเภอเองก็มีข้อสรุปนะคะว่าอาจจะใช้พื้นที่ตรงสนามกีฬาบ้านนาหลุมตรงนี้ในการสร้างบ้านพักชั่วคราวให้กับผู้ประสบภัยค่ะวันนี้นะคะทางนายปรีชาสมชัยในอำเภอบ่อเกลือก็ได้มีการประชุมร่วมกับส่วนราชการต่างๆทั้งชาวบ้านเองทั้งกรมป่าไม้กรมอุทยานรวมถึงวิทยาลัยการอาชีพปัวนะคะในการเข้ามาประชุมหารือในเรื่องของการหาพื้นที่สำหรับการสร้างบ้านพักชั่วคราวให้กับผู้ประสบภัยทั้ง260กว่าคนจากเหตุดินโคลนถล่มทับที่บริเวณหมู่7บ้านห้วยขาบนั่นเองค่ะแล้วก็ผลจากการประชุมนะคะก็จะใช้พื้นที่สนามกีฬาบ้านนาหลุมในการสร้างบ้านพักชั่วคราวค่ะเพราะเนื่องจากพื้นที่ตรงนี้นะคะเป็นพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ราบสามารถสร้างบ้านได้ทันทีเลยค่ะแล้วก็มีน้ำมีไฟมีการเข้าออกทางเดียวสามารถดูแลควบคุมได้ค่ะซึ่งจากทีมข่าวที่พูดคุยกับผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัวนะคะก็ระบุว่าพื้นที่ตรงนี้ก็สามารถที่จะเข้ามาสร้างบ้านพักได้ประมาณ6ยูนิตค่ะยูนิตละประมาณ10ห้องนะคะซึ่งภายในห้องนั้นก็จะประกอบด้วยห้องน้ำแล้วก็ห้องนอนส่วนกลางค่ะซึ่งขนาดห้องก็จะอยู่ที่ประมาณ40เมตรซึ่งจากการพูดคุยอีกนะคะก็ยังบอกว่านอกจากการสร้างอาคารที่พักให้ชั่วคราวให้กับผู้ประสบภัยแล้วจะต้องดูในเรื่องของสาธารณูปโภคเรื่องน้ำไฟเรื่องของความสะอาดอีกทั้งยังคงต้องดูเรื่องของการป้องกันเรื่องโรคภัยค่ะเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้อยู่ใกล้กับพื้นที่เสี่ยงแล้วก็ในสัปดาห์หน้านะคะก็ทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็บอกว่าอาจจะมีฝนตกหนักในช่วงบริเวณของจังหวัดน่านอีกด้วยค่ะซึ่งการเลือกพื้นที่ตรงนี้ถือว่าเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับในการสร้างบ้านพักชั่วคราวค่ะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัวกันค่ะพื้นที่ตรงนี้เป็นสนามฟุตบอลนะแต่ว่าเราจะใช้พื้นที่ตรงนี้ไม่มากเท่าไหร่ประมาณ1ใน3นะของสนามฟุตบอลทีนี้สำคัญที่สุดตอนนี้เรากำลังวางสเก็ตวันนี้จะส่งรายงานเสร็จแล้วหลังจากวันนี้นะครับบ่ายนี้นะครับเราประชุมการสั่งวัสดุเลยพรุ่งนี้วัสดุเข้าโดยเฉพาะในเรื่องของเทพื้นคอนกรีตก่อนนะเพื่อเตรียมการก่อสร้างโครงสร้างเหล็กแล้วก็หลังคานะช่วยกันให้ครบ6ยูนิตนะในเวลา10วันเนี่ยพี่น้องชาวบ้านสามารถจะเข้ามาอยู่ที่พักอาศัยได้เลยนะอันนี้คือประมาณการของเราส่วนสำหรับการสร้างที่พักแบบถาวรนะคะตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอนของการสำรวจพื้นที่ค่ะซึ่งวันนี้เองนะคะทางนายอำเภอเองรวมถึงส่วนราชการต่างๆก็ได้ลงพื้นที่มาสำรวจในเรื่องของการหาพื้นที่สร้างหมู่บ้านแบบถาวรให้กับผู้ประสบภัยนะคะซึ่งตอนนี้ก็มีออกมาประมาณ2แนวทางค่ะก็คืออาจจะใช้พื้นที่ที่บริเวณเลยสนามกีฬาบ้านนาหลุมไปนะคะพื้นที่ตรงนั้นก็จะเป็นพื้นที่ขนาดประมาณ200ไร่แล้วก็อาจจะใช้เส้นทางคมนาคมร่วมกับชาวบ้านในชุมชนบ้านนาหลุมอีกด้วยค่ะแล้วก็อีกส่วนนึงนะคะก็คือพื้นที่ที่ติดอยู่บริเวณติดกับถนนทางหลวงหมายเลข1081ช่วงที่กม 86-87 ค่ะพื้นที่ตรงนั้นก็จะเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่จะต้องเข้าไปสำรวจเพื่อดูว่ามีความพร้อมในการที่จะสร้างหมู่บ้านหรือไม่ค่ะส่วนก่อนหน้านี้ที่ชาวบ้านบอกนะคะว่าอยากจะได้พื้นที่ที่อยู่ใกล้เคียงกับพื้นที่เดิมที่บริเวณบ้านห้วยขาบนั้นจากการเข้าไปสำรวจในวันนี้ก็ต้องระบุเลยนะคะว่าพื้นที่ตรงนั้นยังคงเป็นพื้นที่เสี่ยงค่ะไม่สามารถที่จะสร้างหรือเข้าไปต่อเติมบ้านพักได้นะคะเพราะว่าพื้นที่ดินตรงนั้นก็ยังคงมีความชุ่มน้ำอยู่ในอนาคตอาจจะเกิดเหตุการณ์ซ้ำเติมได้ค่ะซึ่งในช่วงบ่ายนี้เองนะคะทางกรมอุทยานเองกรมป่าไม้ก็จะมีการเข้าพื้นที่ไปสำรวจรังวัดแล้วก็ดูเรื่องของความพร้อมในเรื่องของดินในเรื่องของความลาดชันสาธารณูปโภคต่างๆรวมถึงขนาดว่าทั้ง2จุดทั้งบ้านนาหลุมแล้วก็พื้นที่บริเวณติดถนนทางหลวงหมายเลข1081นั้นมีความพร้อมมากแค่ไหนค่ะซึ่งเมื่อเข้าไปสำรวจแล้วก็จะต้องออกมาทำประชามติร่วมกับชาวบ้านว่ามีความคิดเห็นตรงกันหรือไม่แล้วก็ทางหัวหน้าป้องกันและพัฒนาป่าไม้นะคะก็บอกว่าจะต้องดูเรื่องของความพอใจของชาวบ้านเป็นหลักเพราะว่าชาวบ้านนั้นเป็นผู้ที่อยู่อาศัยค่ะ
ซึ่งในช่วงบ่ายนี้นะคะที่ฉันก็จะเข้าไปดูสำรวจพื้นที่ร่วมกับทางกรมป่าไม้แล้วก็กรมอุทยานเองด้วยนะคะว่าพื้นที่จุดตรงไหนนั้นจะมีความเหมาะสมสำหรับที่จะสร้างเป็นพื้นที่ถาวรให้กับชาวบ้านค่ะรวมถึงวันนี้เองนะคะทางสภาพอากาศที่บริเวณตำบลดงพญาเองก็วันนี้ต้องบอกนะคะว่ามีสัญญาณที่ดีขึ้นค่ะเพราะว่าตั้งแต่ช่วงเช้ามาจนถึงขณะนี้ยังไม่มีกลุ่มฝนตกลงมาในพื้นที่ก็อาจจะทำให้การทำงานในภาคส่วนต่างๆทั้งการสำรวจพื้นที่การเข้าไปฟื้นฟูต่างๆนั้นอาจจะทำให้ดำเนินการได้รวดเร็วและก็ดียิ่งขึ้นค่ะ